Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs สยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับวันนี้เราเรียกว่า Christmas Eve นะในภาษาอังกฤษ Eve E V E ย่อมาจาก Evening ครับแต่มันเป็นคืนก่อน Christmas ก็คือ Christmas Eve หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแม้จะอาจจะไม่ถือหรือนับถือาศาสนาคริสต์ก็ตามครับขอให้มีความสุขในชีวิต สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยถูกหวยสองรอบนะครับปีหน้าแล้วก็เราจะได้พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลานี้กับการฝึกภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่เกาะเล็กๆนะครับที่อยู่ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแต่ว่ามันเป็นของอังกฤษชื่อ Jersey ครับ J E R S E Y เป็นเกาะที่สวยงามครับเงียบดีแล้วเมื่อ ปีนี้นะครับประมาณ2-3สเดือนที่ผ่านมานะครับมีคนหนึ่งชื่อบีโน์โรดริเกซครับเขาเป็นชาวอังกฤษเขาเป็นคนที่เป็นไม่ใช่เจ้าของนะครัผู้จัดงานพิเศษครับที่เจอร์ซียที่สวนสาธารณะหนึ่งที่มีชื่อว่า Howard Davis Park เขาสะสมต้นคริสต์มาสที่ คนอื่นไม่เอ่าหรือบริษัทสัตว์อื่นไม่เอ่าเพราะว่ามันไม่สวยมันอาจจะงอหรือมันไม่สมบูรณ์หรืออะไรสักอย่างเข <c oughs> าเก็บเอาไว้แล้วก็ตั้งที่สวนสาธนารณะนั้นนะครับทำเป็นเขาว,วงกตที่มันจะมีทางใช่ไหมครับที่เข้าไปบางครั้งก็ตันบางครั้งก็เข้าไปได้เลยครับเขาทําได้สวยมากเลยท้านผู้ฟังถ้าดูภาพนะมันจะโอ้มันมันสุดยอดเลยครับมันเขาใช้ไฟ ไฟหลายสีหลากสีครับมันเหมือนที่เราเคยมีที่โคมฝายงานโคมไยที่หัดใหญ่ที่ผมเคยเจอแต่มันสวยมากเลยครับเขาทำประมาณ800ต้นแต่เขาไปค้นหานะครับปรากฏว่ากลุ่มต้นคริสต์มาสที่ทำลายสถิติของ Guinness World Records อยู่ที่797ต้นแต่เขาเห็นว่า เลยแล้ว800กว่าดังนั้นเขาทำลายสถิตินะครับต้นคริสต์มาสกลุ่มต้นคริสต์มาสมากที่สุดในโลกครับก็แปดร้กว่าต้นคิดดูสิครับที่บ้านเรานะครับมี1ต้นทีนี้ก็มี800มันเยอะมากเลยครับอันนี้ก็คือข่าวที่เราจะพูดถึงในไบที่สอของ Big Story วันนี้ก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เรามาทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง คำแรกก็ต้องเป็นต้นคริสต์มาสครับก็คือ Christmas Tree T-R-A-A e e, ครับไม่เห็นยากเลยเพียง <c Catholics> แต่ว่าเวลาเราออกเสียง Christmas <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษแหละครับเราไม่ต้องเน้นพยางสุดท้ายแค่ Christmas ก็พอครับค uh, <c oughs> <Mel ody> ริสต์มาสทรีอะเจอร์ซีมีมีต้นกลุ่มต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดอันนั้นก็คือ world's biggest Christmas tree ความจริงแล้วมันเป็น world's biggest collection of Christmas trees ก็คือกลุ่มที่เป็นต้นคริส s ์มาสมากที่สุดเลยครับคำว่าเขาวงกตนะครับในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า maze m, aze, m a z e ครับเขาวงกตครับออกเสียงเป็น maze ที่เจอร์ซีย์ที่เจอร์ซครับเขาจะบอกว่าเป็น Christmas tree maze เขาเรียกว่าอย่างนั้นเลยครับ ซึ่งสร้างด้วย800กว่าต้นนะครับ construct ในภาษาอัคฤษแปลว่าสร้างขึ้นครับ c o n s t r u c t ครับ construct เขาบอกว่าเ,เขาวงกดนี้นะครับสร้างจากต้นไม้ constructed from more than 800 trees ครับ uh, แน่นอนอยู่แล้วก,ก็เป็น uh, to set a world record นั่นก็คือทำลายสถิติโลกครับ อีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักในนี้เมื่อเราเอาไฟมาตกแต่งประดับเพื่อแล้วก็เปิดแล้วก็สวยเหมือนต้นคริสต์มาสใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเราจะมีไฟเล็กๆเราจะเรียกว่า illuminated ครับ illuminated ก็คือส่องสว่างครับด้วยไฟมันต้องเป็นไฟส่วนใหญ่แล้วจากไฟฟ้านะ I W L U M I N A T E D น่าจะสะกดอีกรอบหนึ่งนะ I W L, L U M I N A T E D มาจากกรีย to illuminate ครับที่ผมสะกดเมื่อกี้แต่ไม่มีตัวดีครับอ่ามันทำมาหมายความว่าทำให้สว่างขึ้นส่องสว่างก็ได้ครับ อันนี้คือความหมายของ illuminate หรือ illuminate ก็ได้ครับในคราวนี้เขาจะพูดถึง illuminated Christmas trees ก็คือต้นไม้ต้นคริสต์มาสที่ประดับด้วยไฟครับก็ประมาณนี้เลยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่า เขาพูดถึงเวลา Christmas ผ่านไปนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผ่านไปแล้วเขาจะทำอะไรกับต้น Christmas นี้ครับเขาบอกว่าประมาณครึ่งหนึ่งครับจะเป็นปุ๋ยสำหรับ Howard Davis park ครับหรือสวนสาธารณะ h า w a r d ร a v เ s แล้วก็ที่เหลือเขาจะสับเขาจะหัน่นแล้วก็ให้ฟาร์มที่เลี้ยงแพะเ,เพราะว่าเขาชอบกินนะครับเป็นสแน็คเลยครับน่า <laughs> สนใจ อันนี้ก็เป็นข่าวที่เราพูดถึงนะครับใน break ที่2นอกจากนี้คำศัพท์ก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาเลยเมื่อเรามีสิ่งอย่างเช่นอย่างนี้แหละครับถือว่าเป็นการเป็นสิ่งน่าสนใจนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างนี้ครับสถานที่ท่องเที่ยวเราใช้คำว่า attraction ครับ a w t r-a-c-t I O N attraction ก็คือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ที่มาเยี่ยมนะครับในพาร์คนั้นเลยก็เลยเขาจะเรียกว่าเป็น attraction ในข่าวนี้ด้วยครับเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะพูดถึงกลุ่มต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดนะครับที่อยู่บนเกาะเล็กๆชื่อเจอร์ซีที่อยู่ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับสักครู่ครับ A Christmas tree maze on the island of Jersey might be a new world record after being constructed from more than 800 trees. Bino Rodriguez, order, organizer of the trees at Howard Davis Park, Said he found out the world record for the largest display of illuminated Christmas trees was set at 797 trees in the United States in 2019. Then he realized his attraction had more than that. Rodriguez said the maze started with trees from a British farm that were considered unsuitable to sell. He said after Christmas, some of the trees will become fertilizer at Howard Davis Park. While others will be donated to a local goat farm to become snacks for the animals. Chop car, a glum. Don Christmas, yai, this is not in the Christmas tree maze on the island of Jersey. Wonkot. Don Christmas. Sang don Christmas. Sing you wonkot. Jersey might be a new world record. Ah, จะเป็นการทำลายสถิติโลก. After being constructed from more than 800 trees. Langjak ti sang Christmas Marqua 800 ton Bino Rodriguez, and he got organizer of the trees. Ah, been Kong ton mai at Howard Davis Park. Ti Howard Davis said he found out the world record. เขาก็เขาบอกว่าเขาได้ค้นพบว่า uh, สถิติโลก for the largest display of illuminated Christmas trees สำหรับต้นกลุ่มตน Christmas, ้นคริสต์มาสที่มีแสงไฟด้วยครับออกมาโชว์ใหญ่ที่สุด was set at 797 trees in the United States in 2019. 2 0 1 9เขาก็กำหนดว่าเป็นเป็น797ต้น ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2019ครับก็คือ4ปีที่แล้ว2562ครับ Then he realized his attraction had more than that. หลังจากนั้นเขาได้ค้นพบว่างานของเขามีมากกว่านั้นสองอย่างที่น่าสนใจในประโยคนี้ครับก็คือกี่าจ realize realize ก็คือค้นพบ เพิ่งรู้รับรู้อะไรสักอย่างหนึ่งครับ R E L R E A L I Z E ครับก็คือ realize ถ้าคุณเพิ่งจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งบอกว่า oh I just realized that ประมาณนี้ his attraction had more than that more than that ในภาษาอังกฤษก็คือมากกว่านั้นน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะ more than that ครับ Uh, then he realized his attraction had more than that ก็คือหลังจากนั้นเขาได้พบว่างานของเขาก็มีมากกว่านั้นเลยครับต่อเลยครับ Rodriguez said คนนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรครับ The maze started with trees from a British farm เขาบอกว่าเขาวงกฏนี้เริ่มต้นจากต้นไม้ที่ดึงมาจากฟาร์มที่อังกฤษครับ that unsuitable to were considered sell ซึ่งเขาพิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะขายน่าจะมีของมีตำหนินะครับ Suitable แปลว่าเหมาะสมครับ S U I T A B L E Unsuitable แปลว่าไม่เหมาะสม U N S U I T A B L E Unsuitable to sell ก็คือไม่เหมาะที่จะขาย โอ้ oh, แล้วก็ consider เป็นอีกคำหนึ่งที่เราควรจะรู้นะครับ They considered it unsuitable to sell consider ในภาษาอังกฤษที่จริงก็แปลว่าพิจารณาครับเขาก็พิจารณาว่าต้นพวกนี้ไม่เหมาะที่จะขายแต่คนนี้เขาก็ใช้ได้เลยครับเขาอยากจะได้ He said after Christmas เ <c oughs> ขาบอกว่าหลังจากวัน Christmas some of the trees will become fertilizer ฮาวเวิร d ดเดวิสพต้นไม้บางตน้นจะกลายเป็นปุ๋ยที่สวนสาธนารนณะ h o w a r d Davis ครับ will become fertilizer จะกลายเป็นปุ๋ย fertilizer ในภาษาอังกฤษนะครับ f e r t i l i z e r ครับมันมาจากกริยา to fertilize ครับก็คือเอ yeah ปุ๋ยเลยใส่ปุ๋ยเลยก็คือ to fertilize ครับ

สวนสาธารณะนั้นก็ต้องมีฟาร์มที่เลี้ยงแพะนะ to become snacks for the animals เพื่อที่จะเป็นอาหารว่างสำหรับสัตว์เหล่านั้นเลยผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's go. A Christmas tree maze on the island of Jersey might be a new world record after being constructed from more than 800 trees. bino rodriguez organizer of the trees at howard davis park said he found out the world record for the largest display of illuminated christmas trees was set at 797 trees in the united states in 2019 then he realized his attraction had more than that rodriguez said the maze started with trees from a british farm that were considered unsuitable to sell he said after christmas some of the trees will become fertilizer at howard davis park while others will be d o n e t e d to a local goat farm to become snacks for the animals จบ a ่านะครับเกี่ยวกับเขาวงกฎที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ800ต้นครับต้นคริสต์มาสในช่วงเวลานี้ครับขอถือโอกาสที่จะอวยพรว่า Merry Christmas สำหรับวันพรุ่งนี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมานะครับสำหรับ New Year have a wonderful wonderful Sunday and a very merry Christmas if you're celebrating tomorrow and we'll see you next week on the big story. Goodbye.